โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการนะคะที่เบอร์ไวเบทไทย PBS Podcast. com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟัง ปัจจุบันนี้มีช่องทางการเรียนรู้หลากหลายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไซต์ออนไลน์หรือหมายถึงการเรียนรู้ออนไลน์ line, ที่ใช้หลักสูตรของต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะในหลากหลายความแปลกใหม่เหล่านี้ล่ะค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับรูปแบบการศึกษาของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะการเรียนรู้ในรูปแบบปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอื้อต่อเด็กๆในหลากหลายความ แตกต่างนะคะที่แต่ละคนจะมีความพร้อมหรือความถนัดความต้องการที่ไม่เหมือนกัน การศึกษาในรูปแบบที่ครอบครัวสามารถที่จะจัดการศึกษาให้กับครอบครัวของตนเองได้นั่นเองนะคะวันนี้มีเพื่อนบ้านเรียนมาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ชวนกันมาคุยมาบอกเล่านะคะในรูปแบบของการศึกษาในรูปแบบโฮมสกูลหรือบ้านเรียนนั่นเองค่ะคุยกันกับบ้านเรียนเป็นปื่มนะคะกับคุณพัชณีการพิสิทธิเมธนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่จัดการศึกษาให้กับน้อง ลืมนะคะสวัสดีแม่บีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงอ่าแม่บีนะคะภัชนีการพิสิทธิเมธเป็นผู้จัดการศึกษาบ้านเรียนเป็นปื่มค่ะเด็กชายพลทกรชุติชูเดชค่ะซึ่งบ้านเรียนเป็นปื่มเนี่ยเราตั้งชื่อตามชื่อของลูกชายอะนะคะซึ่งพี่ปื่มเนี่ยเขาเป็นเป็นเด็กพิเศษมีภาวะดาวซินโดมค่ะแล้วก็จัดดาวซินโดมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้พิการทางสติปัญญาค่ะ น้องปลื้มนะคะเด็กชายพลทกรนะคะชุติชูเดชตอนนี้ปอหนึ่งแล้วนะคะเป็นการศึกษาที่แม่บีจัดมาให้ตั้งแต่ปรถมวัยหรืออนุบาลน,นั่นเองเนาะในรูปแบบที่ทราบแล้วว่าลูกเราน่าจะเป็นเด็กพิเศษในรูปแบบนี้เราเตรียมหรือหาข้อมูลในการศึกษาต่อให้น้องยังไงคะคุณแม่ คือคุณหมอที่ที่ที่ได้ดูน้องปื่มเนี่ยเขาเขาเขาก็เคยแนะนําว่าอยากให้น้องอะ่ะได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทั่วทั่วไปนะคะได้เข้าไปเรียนกับเด็กปกติทั่วๆวไปเพื่อที่จะได้ให้เขามีพัฒนาการแบบเออเรียนแบบตามเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าตัวไปเรียนเรียนร่วมไปเรียนโรงเรียนปกติเนี่ยเขาจะโอเคไหมบีดูจากพัฒนาการเขา,านะคะตอนนั้นคือแค่เดินแค่มีคนชนอนะ่ะก็คือเขาเซแล้วมันมันก็แอบยากนิดนึง ก็ยังเราก็ยังต้องช่วยเหลือเขาอยู่เรื่องภาษากายเขาก็น้อยภาษาพูดเขาก็ยังไม่มีนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถมาบอกเราได้ว่ามีอะไรที่โรงเรียนหรือว่ามีคือคือถ้าเราโชคดีเราเจอโรงเรียนดีอ่ะมันก็คือจบแต่ถ้าสมมติวเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่แบบไม่ค่อยโอเคแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังไม่ได้เราบ,รบ,บีก็เลยรู้สึกว่ามันมันมัน มันไม่น่าจะโอเคอะค่ะมันไม่น่าจะพร้อมที่ที่จะไปเข้าเรียนร่วมพอถึงจุดนั้นพอเราแบบหาข้อมูลอะนะคะแล้วจริงๆเรื่องโฮมสคูลเนี่ยเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วอะคะ่ะเราเราเข้าใจว่าเรียนที่บ้านแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าเขาว่าทำทาอะไรยังไงไปหาข้อมูลถึงเกี่ยวกับกฎหมายของการศึกษาของสำหรับผู้พิการอะคะว่าเขามี เขามีทำยังไงถึงเขาแบบมันมีการเรียนในโรงเรียนปกติด้วยหนึ่งมีการศึกษาพิเศษด้วยแล้วก็มีการศึกษาทางเลือกทีนี้การศึกษาพิเศษอะ่ะบีก็เคยไปนะคะไปดูมาแล้วไปดูให้พี่ปื้มเสร็จปุ๊บพอไปดูเนี่ยเราก็ติดข้อจํากัดหนึ่งคือว่าเขาให้ไปโดยที่มีผู้ปกครองไปด้วยแล้วเราอ่ะก็เพิ่งคลอดน้องเบบีออกมา น้องของพี่เปื้มอะคะ่ะเพิ่งจะแบบเออข้อออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหอมหิ้วลูกตัวเล็กเนี่ยไป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 เรียนการศึกษาพิเศษพร้อมกับพี่เปิ้มได้ก็เลยอ่างงานตัดชอยข้อนี้ไปทําได้ก็เลยหาเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะดูในกลุ่ม Facebook มันก็เดี๋ยวนี้มันก็เยอะเนาะข้อมูลเข้าไปสิงตัวอยู่ในในในโฮมสคูลใ,ในกลุ่ม Facebook แล้วก็หลายๆกลุ่มเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็จังหวะดีก็คือ มีกลุ่มไลน์ก็คือเหมือนมีเพื่อนคือ,คอจังหวะเพื่อนอะ่ะก็ทำโฮมสกูเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออลองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เราก็เลยแอดไลน์เข้าไปแล้วก็สิงอยู่ในนั้นนะคะตั้งนานพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยได้ข้อมูลว่าโอเคงั้นเราตัดสินใจแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะทำโฮมสกูดีกว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราด้วยแล้วก็ลดความกังวลของเราด้วยแล้วก็ลูกก็ไม่กดดันตัวเองในการที่แบบไปแข่งขันในในในระบบโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ อ่าในรูปแบบของการเลือกสรรคุณแม่มีการเตรียมข้อมูลหรือว่าเรียกว่าอย่างที่คุณแม่บอกคือเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งทีเดียวนะคะอ่าในรูปแบบของข้อมูลเราทราบคร่าวๆแล้วในภาวะดาวซินโดรมเนี้ยค่ะเอาอาจจะให้แม่บีช่วยอธิบายถึงลักษณะอาการเผื่อใครรับฟังแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังนิดนึงด้วยค่ะ ถ้าสัวดูเนี่ยดาวซินโดมเขาจะมีแพทเทิร์นหน้าตาที่คล้ายๆกันหมดเลยนะคะแล้วเขาก็มันมีเรื่องของโครโมโซมที่มีการมีมีเพิ่มขึ้นขึ้นมาในโครโมโซมแท่งที่ยี่สิบเอ็ดแต่ทีเนี้ยของพี่ปื้มเนี่ยเป็นในกลุ่มที่เป็นแบบโครโมโซมเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปจับกับอีกแท่งหนึ่งเศษเศษของโครโมโซมที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยไปจับกับอีกอีกข้างหนึ่งก็คือเอาง่ายๆก็คือดาวซินโดมเนี่ย เขาจะมีพัฒนาการที่ล่าช้าแล้วก็มีโรคประจําตัวค่ะคือทุก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 คนเนี่ยจะมีโรคประจําตัวที่แตกต่างกันได้ได้รับมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของโรคประจําตัวที่นอกจากภาวะดาวซินโดมแล้วเนี่ยเรายังได้โรคหัวใจได้ไทรอยได้ลำไส้ได้มาเกือบหมดเลยค่ะก็เลยก็ค่อยๆดูแลกันไปในใน,ในส่วนของของ ดาวซินโดมานะคะก็เรียกว่าเป็นจังหวะของภาวะอาการที่ยังมีเรียกว่าพัฒนาการได้อ่ไม่ใช่ไม่พัฒนานะคะคือสามารถที่จะสอนเสริมให้เขาเติบโตคือเขามีพัฒนาการที่จะเติบโตและมีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในอนาคตได้นะคะในมุมของภาวะอันนี้เราพอจะทราบคร่าวๆกันแล้วเนาะ แล้วก็มาในส่วนของการหาข้อมูลการเตรียมความพร้อมเมื่อเราตัดสินใจว่าอาจจะโฮมสกูให้น้องอันนี้เรามีต้องปรึกษาอะไรกับใครไหมคะแม่บีเออจริงๆบีอะปรึกษาแค่กับพ่อน้องปื้มนะก็คือแฟนเนี่ยว่าเราเหมือนเหมือนเราดําเนินชีวิตด้วยกันเนี่ยแล้วเราก็ดูพี่ปื้มมาด้วยกันอะน,นะคะเราเลี้ยงดูกันเองก็เลยคุยกันว่าถ้าเอาเข้าโรงเรียนไม่ไม่น่าไหวอะไรเงี้ยก็คือเราก็อธิบาย สเตปของพี่ปื้มให้ให้พ่อฟังด้วยนะคะเขาก็ได้รับรู้แล้วเขาก็แบบเขาก็โอเคเต็มที่เลยเธอทำโฮมก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วเขาก็รู้ว่าโฮมสกูล่ะคืออะไรเพราะคือคือเขาเคยทำงานที่เกี่ยวกับการสอนนะคะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเออเขาเคยรู้จักเด็กพวกนี้นะเขามันโอเคนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แย่ว่าอยู่แต่ในบ้านนะเออมันเด็กเขามีความมั่นใจเขาเขาโอเคนะเธอแบบ ก็คือเขาอซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะในเรื่องของโฮมสกูลเธอทำเลยอะไรอย่างนี้ <laughs> ในรูปแบบของการเตรียมเพื่อที่จะลุยเรื่องโฮมสกูลแล้วเออเรามีแนวทางการเรียนรู้จัดทำเอกสารยังไงบ้างคะแม่บีเรื่องเอกสารนะคะจริงๆตอนแรกอ่ะบีะจังหวะก็คือมีเพื่อนใน f เฟซบ o o กนะคะเป็นเป็นคุณแม่ที่เป็นเด็กพิเศษอย่างเงี้ยด้วยกันบีก็เลยเหมือนอ้าอยากทำแล้วเราก็เลยลองทักถามเขา ก็คือหาข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ทักถามพี่คนนี้ว่าแบบเอออยากจะทำโฮมแบบอธิบายหน่อยได้ไหมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เลยได้มีนัดกันนัดกันกับพวกแบบแม่พี่รุ่นพี่อะค่ะที่เขาทำบ้านเรียนเนี่ยมาก่อนแล้วก็เลยได้อธิบายคุยกันแล้วเขาบอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยมันก็ยื่นได้แล้วนะ ขาก็เลาบอกว่าให้ไปปรึกษาแม่หญิงดูอีกทีนึงเอาแผนให้ให้ช่วยดูอะไรเงี้ยบิ๊กก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกับแม่หญิงนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ได้ส่งแผนให้ช่วยดูแบบเพื่อแบบติดปัญหาคือจริงๆอันในระหว่างทางอันพูดตรงๆเลยระหว่างทางตอนประเมินหรือว่าน,นู่นนี่น,นี่นั่นอะ่ะก็ปัญหาในพในพาร์ทของเด็กพิเศษอะ่ะก็เลยได,ได้ได้แม่หญิงนั่นแหละคะ่ะช่วยแบบอธิบายก็คือโชคดีมากเลย ในมุมของการเลือกสารว่าเราจะทำกิจกรรมในรูปแบบที่ครอบครัวนะคะร่วมกันเรียนรู้กับน้องปลืมล้มเราล่ะโฮมสกูลชัดเจนนะคะจากการเลือกมาโฮมสกูลแม่มีต้องมีปรับตัวหรือว่าครอบครัวต้องปรับตัวปรับอะไรกันยังไงบ้างไหมคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคะ่ะแม่หญิงเพราะว่าคือของพี่ปลื้มเนี่ยเรามีการพาเขาไปกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เล็กๆนะคะ ไปกระตุ้นพัฒนาการที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็สถาบันราชานุกูลทีนี้เนี่ยในระหว่างทางที่ที่เราเขียนแผนเนี่ยเราก็เอาเอาการกระตุ้นพัฒนาการตรงนี้ค่ะเข้าไปรวมในแผนด้วยแล้วมันก็ไปเป็นในทิศท,ทางที่มันแบบปทิศท,ทางเดียวกันตอนที่ตอนที่เราทําตอนที่เราไปฝึกพัฒนาการอะนะคะมันก็ ก็ล่ากแอบ,บเอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะการที่เราไปฝึกพัฒนาการที่สถาบันราชานุกูลเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็ยอมรับเลยว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ของสถาบันราชานุกูลเนี่ยที่เราไปฝึกพัฒนาการเนี่ยอารมณ์มันเหมือนแอดมิดเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าเขาชื่อเขาไปสังกัดอยู่ที่กระทรวงสาธ,ธารณาสุขเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้มี ปัญหาในการเขียนแผนหรือว่าในการทําดําเนินการในการดูแลพี่ป้มอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังคงเป็นมันก็ยังคงเป็นเรื่องเรื่องราวเดิมๆที่เราต้องพาเขาไปพัฒนาการสม่ําเสมอเงี้ยค่ะอันนี้ถามต่อเนาะจากที่เรามีทั้งเรื่องของการดําเนินชีวิตรวมถึงการที่จะต้องพาน้องไปเพื่อที่จะ,ะกระตุ้นพัฒนาการนะคะในกิจกรรมะคะ่ะแม่บี ชวนเล่าแล้วกันเนาะอาจจะลองเล่าให้ฟังว่าในช่วงวันกิจกรรมของเด็กๆก,กลุ่มนี้หรือบ้านเรียนเป็นปลืม้มเอเราทําอะไรยังไงกันบ้างคะคือของบ้านเราอ่ะคือค่อนข้างทํากิจกรรมสนุกสนานมากเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยบีก็จัดการให้พี่ปลื้มเนี่ยเขาอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวคือทํากิจกรรมที่เป็นทักษะชีวิตวนะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บช่วงเช้าเนี่ย ถ้าสอนเราอยู่บ้านกันเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมแบบกล้ามเนื้อมันเล็กเราก็เล่นนุน่นต่อบล็อกมั่งปกักหมุดทําอะไรแบบที่มันยังต้องใช้สมาธิในช่วงเช้าอยู่นะคะก็เราก็จะทํากิจกรรมประมาณนี้เราก็มาเล่นแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเราจะต้องมีการช่วยเหลืองานบ้านซึ่งบ้านเนี่ยก็สักผ้าทุกวันเลยค่ะไม่รู้มันเป็นยังไงพายเยอะเหลือเกิน พี่พื่มเนี่ยเขาก็เลยชอบเขาชอบมากในเรื่องของการที่แบบเอาผ้าเข้าเครื่องพอซักผ้าเสร็จก็เอาผ้าออกเขาสนุกคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะแล้เขาสนุกเนาะขนหยิบผ้าออกมาใส่ตะกร้าโยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วเขาก็พอบอกว่าอ่ะงั้นมาช่วยกันช่วยกันตากผ้าแล้วเขาก็ช่วยกันเข็นมันมีความแบบ มันเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบนมันคือการเรียนรู้ง่ายๆแล้วก็มันมันมันเป็นเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันเลยเราหัสนุกสนานช่วงบ่ายเราก็มาทํากิจกรรมที่เป็นแบบศิลปะเราก็เลือกเราเลือกเราจะเลือกหัวข้อนะคะว่าบีอยากให้พี่ปื้มเขาเรียนรู้เรื่องอะไรบีก็จะดึงไอ้หัวข้อนะั้นะมาแล้วก็มาทํางานศิลปะกันเช่นบีอยากให้เขารู้เรื่องแบบ อวัยวะของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยมีก็มีวาดหน้าคนแล้วก็เอาดอกไม้ใบหญ้าที่มันเราในบ้านเราปลูกเงี้ยค่ะเอามาให้เขาแบบแปะเป็นผมแปะเป็นอ่อวัยวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องง่ายๆที่หาได้ในบ้านเลยแล้วอย่างบางทีก็บางวันก็แบบอ้างั้นมาปลูกต้นไม้กัน เรามาเล่นแป้งโดกันเรามาทำกับข้าวเรามาช่วยกันดึงใบกะเพราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็สนุกสนานคือเขาก็คือเอาจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาชอบอะไรแต่เราก็ดึงเขามาทำกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เราอะทำให้เขาได้แบบเออมันก็ทำได้เขาจะมีความตุ้มเตี้ยมอะน,นะคะอันนี้พูดตรงๆเลยก็คือเด็กดาวเนะาะก็จะชา้าแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้ก็เราเราต้องให้โอกาสเขานิดนึงก็คือช่วยกัน แต่ท่าบางวันเนี่ยเราได้ไปข้างนอกอะค่ะเช่นเราพาเขาไปฝึกพัฒนาการหรือว่าเราพาเขาไปเจอหมออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นวันอย่างนั้นอะมันจะมีช่วงว่างที่เป็นช่วงบ่ายเราก็จะพาบี B. ก็จะพาเขาอะค่ะไปสวนสัตว์ไปดูพิพิธภัณฑ์มั่งไปเล่นไปแบบข้างนอกก็คือออกแนวเที่ยวนะคะบางทีบีเคยคิดนะว่าแบบคนอื่นเขาเปิดเทอมกันอะเขาก็ลงรูปก,กันใช่ไหมคะแต่แบบเรายังอยู่สวนสัตว์อยู่เลยอะ เรามาเปิดเดิมกันที่สวนสัตว์เออมันก็ได้แหละเนาะสนุกอะไรเงี้ยก็คือมันมันคนเราบริบทกันก็คือเราก็เข้าใจแต่เขาก็สนุกนะคะเขาก็บางทีเขาก็ดูเหมือนแบบไม่รู้เรื่องแต่ว่าเบียร์อาศัยความแบบทําซ้ซําๆไปซ้ซําๆอ่ะไปสิบรอบยังไม่รู้จักอ่าไปมันเลยร้อยรอบทํายังไงก็ได้ให้แบบมันต้องรู้จักสักวันหนึ่งอะคะ่ะเพราะอย่างแบบเวลาบีจาได้เลยตอนที่ไปสวนสัตว์แต่ก่อนอะไม่ไม่สนใจอะไรเลย สัตว์ไหนก็ไม่อินร้อนอยากนั่งไม่อินอะไรเลยคือแบบพอเจอเก้าอี้ก็คือขอย่อนตูดไม่นั่งไม่ไม,ไม่ไม่อยากเดินอะไรเงี้ยเราก็ลากพาพากันไปอะนะคะจนวันหนึ่งอ่ะเขาแบบไปให้อาหารยีราฟผมก็ไปยืนมองแล้วเขาก็ไปมองใกล้ๆเราก็แบบเอ๊ยเขาจะนรู้ว่าเขาเริ่มแบบแอบแบบแบบมองและแอบบสนใจแล้วเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันก็ได้นะมันได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ เออมันโอเคเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบเขาก็มีความแบบสนใจมองเข้าไปจับแล้วคือก็ไม่กลัวแล้วก็แบบแต่แต่พอเหมือนพอเขาเลียรับลิ้นนะคะเลียปุ๊บหนึ่งอ่ะเขาก็แบบอุ๊ยสะดุ้งโยกแล้วก็ถอยถอยถอยอกมาเออมันก็มีความแบบน่ารักดีในมุมหนึ่งนะคะเตอตลกดี <laughs> แล้วก็อย่างของพี่ปื้มหมามีได้ทําได้ไปแบบ ได้ไปเรียนศิละปะบ้างทําเข้ากลุ่มกับบ้านเรียนอื่นนะคะที่ทำโฮมสกูลเหมือนกันก็ได้มีมีไปแบบไปเรียนด้วยแล้วก็ไปไปแจมเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องถามก่อนว่าเขาเขาแบบโอเคไหมถ้าส่วิเราอะเราลูกเราอะมีภาวะดาวซินโดมนะคือถ้าเราไปร่วมกิจกรรมอะถ้าเขาโอเคเราก็แล้วก็โอเคแบบเออไปแต่ถ้ามันก็ถ้ามีมันก็ต้องยอมรับนะคะว่าบางทีมันมีข้อจํากัดตรงนี้บางทีคนก็ยังไม่เข้าใจก็จะแบบ เอแล้วน้องมีน้องโอเคไหมน้องทํากลุ่มได้หรอน้องอะไรเงี้ยมันจะมีคําถามแหลคะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับในในจุดนี้ว่าบางทีอะเขาก็ยังไม่ได้เรายังต้องแบบเราต้องยังแนะนําเขาอยู่เพราะว่าเขาก็ยังไม่เข้าใจในในในทุกทุกส่วนอะคะ่ะเออเราก็ต้องค่อยค่อยนปค่อยค่อย,อยไปอ่ามีกิจกรรมที่ออกไปกับคุณแม่ออกไปกับครอบครัวเนาะแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อนบ้านเรียนหรือว่าเด็กๆก,กลุ่มอื่นนั่นเองนะคะในรูปแบบนี้ค่ะแม่บีเราเตรียมตัวพี่ปลื้มยังไงคะแบบเอ๊ะจะไปข้างนอกจะไปทํากิจกรรมอันนี้เรามีต้องเตรียมหรือให้ข้อมูลกับพี่ปลื้มไหมคะหรือว่าเราไปแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าตรงนั้นเอาจริงๆของพี่ปื้มอ่ะบีบอกเขาทุกครั้งเลยนะคะบีสอนเหมือนเด็กปกติเลยก็คือพูดพูดกับเขาแบบพูดกับเขาเหมือนปกติเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปสวนสัตว์นะเดี๋ยววันนี้พาพี่ปื้มไป ไปกายภาพนะไปเจอครูคนนี้นะไปคือเราบอกเขาเหมือนปกติเลยะคะ่ะเขารู้หรือไม่รู้เราไม่รู้หรกคะ่ะบางทีเขาก็รู้บางทีเขาก็ตีมึนไปเลยมันก็มีเออแต่แต่แต่เราอ่ะต้องบอกเขาเราบอกเขาทุกๆอย่างให้มันเหมือนทั่วๆไปเลยเราไม่ได้มองว่าเขาแบบไม่ต้องบอกหรอกเขาไม่รู้เรื่องคิดอย่างเงี้ยไม่ได้ในความรู้สึกบีบีมองเขาว่าเขารู้เรื่องนะแต่เขาแค่แบบจะต้องใช้เวลาหน่อยเราต้องบอกเขาซ้ำๆบอกเขาไปเรื่อย เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเพราะอย่างบางทีอย่างทุกวันนี้ค่ะเวลาแบบเขารู้เรื่องนะคะอย่างเช่นตอนเช้าๆบอกว่าไปเดี๋ยวไปตักบาทกันพอแค่นี้ยก็รู้และเดินไปหยิบรองเท้าเดินตุ้มๆเติมๆไปหยิบรองเท้าไปแล้วก็แบบมาทําท่าจะใส่คือมันบางทีมันก็ยังใส่ไม่ได้อะนะแต่ก็แบบพยายามจะใส่เราเห็นแล้วเราก็เออก็เอ็นดูเนาะเขาดูแบบเขาดูแบบรู้เรื่องจังเลยอะไรเงี้ยก็ช่วยเขาพาเขาใส่รองเท้าแล้วก็ ออกชี้ประตูมีภาษากายนะคะออกอ่ะ,อะเราก็พากันไปคือมันมันตลกเดียรค่ะมันมันตลกตรงที่เขาแบบพยายามที่จะสื่อสารกับเราว่าเขารู้เรื่องนะเขาเขาจะไปด้วยเขาอยากออกอะ่ะออกไปไหนก็ไม่รู้แหละแต่อยากออกนอกบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่าต้องค่อยคอยสังเกตแล้วก็คือจะเห็นในทุกๆความเข้าใจที่เขาสื่อสารออกมาผ่านการ พฤติกรรมแล้วกันเนาะการแสดงออกของลูกนั่นเองนะคะในรูปแบบของการทํากิจกรรมเห็นถึงความอบอุ่นน่ารักทีเดียวค่ะแม่บีอย่างในกิจกรรมที่อาจจะแบบมีน้องน้อยอยู่ด้วยอันนี้เราจัดเวลายังไงคะแม่อจริงๆของน้องนะคะตอนนี้ก็มีแผนจะทำโฮมสกูเหมือนกันก็เนี่ยตอนนี้ก็เตรียมจะอนุบาลหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ทิศทางเราก็จะคล้ายๆกันเพราะเราเอาวิถีชีวิตของ ของทั้งพี่ทั้งน้องอะ่ะให้ให้มามามีกิจกรรมคล้ายๆกันอย่างแต่ถ้าสมมหรับวันไหนที่พี่เขาไปไปเลียงข้างนอกเงี้ยเราก็ถ้าบางวันที่เราพาน้องไปด้วยได้ก็ไปด้วยกันแต่ถ้าวันไหนที่ไปไม่ได้ก็อาจะแยกกันไปพ่อก็พาพี่ไปแม่ก็ดูน้องไปอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็เขาเขาจะมีความเกื้อกูลกันะ่ะค่ะแล้ววิธีเขาก็จะคล้ายๆกัน แล้วน้องน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาน้องน้อยก็เป็นสไตล์แบบจัดแจงอะค่ะจัดแจงแบบพี่จะทําอะไรก็นางก็อยากนางก็เรียนแบบแม่เราก็เลมรู้สึกว่าเอ้นหรือเราดูจัดแจงลูกมากเกินไปหรือเปล่าน้องก็เลยมาเรียนแบบจัดแจงพี่พี่ปื้มต้องอย่างนั้นสิพี่ปื้มต้องอย่างนี้สิอะไรย่างเงี้ยล้วก็เรู้สึกว่าเออสงสัยแต่เรียนแบบแม่ ก็เลยก็ตลกดีค่ะเด็กอะเนาะก็เป็นรูปแบบที่ช่วยกันดูแลเกื้อกูลกันในครอบครัวนั่นเองนะคะเอ่ออันนี้ถามเจาะเพิ่มเติมแม่บีเห็นว่าในรูปแบบที่พิปลืมมีภาวะของดาวซินโดรมแล้วก็น้องน้อยก็คือเติบโตตามกันมาเนาะมันมีอุปสรรคหรือมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไหมคะอาจจะแบบแบ่งปันจากในมุมของแม่บีก็ได้ค่ะ จริงๆข้อดีเยอะนะคะเยอะมากกว่าเพราะว่าในพาร์ทที่เป็นของพี่ปื้มเนี่ยเบียได้แบบได้ข้อคือหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็ได้พาไปกระตุ้นพัฒนาการเนาะทีนี้เราพอเราทําให้พี่ปื้มเนี่ยแล้วน้องที่ค่อยๆโตขึ้นมาเขาเห็นเขาก็อยากทํามั่งเขามีเขาดูกระตือรือร้อนนะคะที่อยากจะเล่นแบบที่เบียทำกับพี่ปื้มเขาก็จะ แทรกตัวเข้ามาในทุกๆก,กิจกรรมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาก็จะแบบมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทําทุกๆอย่างตามพี่จนตอนนี้คือพอเขาเป็นปกติเนาะเขาก็พัฒนาการเขาไวกว่าก็กลายเป็นว่าล้ํานําพี่แล้วก็มาสไตล์แบบพี่เปื้มต้องมาตรงนี้สิพี่เปื้มทําไมไม่ทําอย่างนี้บีบีมองว่ามันเป็นข้อดีที่ที่ทั้งสองคนเขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคือพี่อ่ะก็ได้เรียนรู้เรียนแบบน้องในขณะที่น้องอะ่ะเขาก็ เขาก็ได้แบบได้เรียนรู้จากพี่เหมือนกันแล้วก็ได้มีความเกื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนในครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเห็นถึงความใช้คำว่าความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเนาะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในการที่จะดูแลเนาะรวมถึงการค่อยๆช่วยกันประคับประคองนะคะแล้วก็สร้างเป็นครอบครัวที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ หรือไม่พิเศษคือทุกคนสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะสร้างในรูปแบบของครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะถามแม่บีนิดหนึ่งอันนี้ลองลองนำเสนอในมุมความคิดเห็นตัวเองได้เลยนะว่าในรูปแบบของถ้าหากว่าครอบครัวมีลูกเป็นเด็กพิเศษอะไรประมาณนี้ความ เข้มแข็งหรือว่าความอดทนของคุณพ่อคุณแม่หรือความเข้าใจเนะเาะต้องมีอะไรอย่างไรมากมายขนาดไหนคะแม่บีพูดตรงๆเลยนะคะต้องมีความอึดแล้วก็ถึกมากๆความอดทนเนี่ยขั้นสูงมากเพราะว่าในมุมในในแม้กระทั่งในตัวบีเองนะคะคือเราอะรู้แล้วลหละว่าเด็กดาวซินโดรมเนี่ยเขาช้าแต่อารมณ์มันก็คล้ายๆกับว่าขนาดเด็กดาวซินโดรมเนี่ย เขาก็ยังมีความแบบพัฒนาการเขาก็ไม่เท่ากันนะคะคือบางคนเขาก็ไปไวเอาเนี้ยนเราเทียบกันในเด็กดาวสะดดมเขาบางคนก็ไปไวบางคนขาก็ช้าบางคนก็ช้ามากคือมันแล้วแต่แต่บางคนเลยทีนี้ของพี่ปื้มเนี่ยเขาอยู่ในขั้นแบบผมก็ค่อนข้างช้านะพูดกันตรงๆเลยแล้ว กว่าเขาจะมาถึงจุดเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะทั้งในเรื่องของเรื่องสุขภาพก่อนสุขภาพเราก็ต้องตรวจติดตามกันมาเรื่อยๆผ่าตัดนู่นนี่นี่นั่นก็ตรวจติดตามกับทางแพทย์นะคะส่วนในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการเนี่ยเขาคือดังปกติอ่ะสามสี่เดือนเขาก็พลิกตัวกันได้แล้วใช่ไหมคะแต่ในเด็กเคสที่เป็นดาวซินโดมเนี่ยของพี่ปื้มเนี่ยกว่าเขาจะพิกตัวได้เนี่ยโอ้โห ต้องจัดท่ายกขาต้องแบบทําท่าคือคือเราต้องไกด์เขาทุกๆุอย่างใช้คำว่าไกด์ทุกอย่างทําทุกอย่างกว่าจะพลิกตัวได้ตูดมันก็เหมือนหนักคือตัวเขานุ่มนิ่มะนะคะเราต้องช่วยเขาทุกอย่างเลยแล้วก็กว่าเขาจะตั้งคานเราก็ต้องมาเซตท่าให้ลูกตั้งคานนะลูกค่ะลูกต้องขึ้นมาอย่างนี้นะขาลูกต้องไปอย่างนี้มือลูกต้องไปอย่างนี้อะไรเง<ส>ี้ย <psychology> คือทุกๆุอย่างค่ะท,ที่ที่เราทําให้เขา,าคือมันก็แอบ แอบหนักอยู่แต่ว่ามันก็มันก็สุขใจมันใจฟูนะคะเวลาที่ลูกเราทําอะไรขึ้นมาได้หนึ่งอย่างมันแบบโอ้ทําได้แล้วหรออู้ดีจังเลยเก่งจังเลยอู้คือเอาง่ายๆไก่แค่เขาเดินเขาก้าวเท้าได้หนึ่งก้าวหรือว่าเขาหยิบอะไรขึ้นมาได้หนึ่งอย่างนี่คือแบบแม่ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> คือทุกคือคนที่แบบมีลูกเป็นเด็กพิเศษอันนี้ยแบบ ยอมรับเลยทุกคนคือแบบใจใหญ่มากแล้วก็สุดยอดมากๆเพราะว่าเราจะต้องมีความอดทนมากมกว่าลูกเราจะแบบผ่านแต่ละสเต็ปสเต็ปมาค่ะในมุมของเบียรบีรู้สึกว่ามันก็แอบหนักแต่มันก็ภูมิใจนะคะที่เขาค่อยๆทำได้มาในทีทีระอย่างอย่างเงี้ยจากที่เราคุยกันกับแม่บีค่ะคุณผู้ฟังตลอดทุกๆคำถามหรือทุกๆคำตอบ จะได้ยินเสียงหัวเราะของแม่บีตลอดเลยเนาะในมุมของความสดชื่นสดใสทุกๆถ้อยความค่ะแฝงไปด้วยความรักตลอดเลยเนาะซึ่งการบอกเล่าคือเหมือนเหมือนฟังแล้วมันง่ายทังเลยอะ่ะอุย้ยมัน,อ,น,น,มนอันนู้นมันอันนี้มันมันดูไม่ลําบากเลยเนาะแต่พอไปอยู่ในสถานการณ์หรือจังหวะนั้นๆน,น,นะคะคิดว่ามันก็จะต้องมีความแบบต้องอย่างที่แม่บีบอกอึดถึกทนแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวเนาะสาหรับ ทุกๆก,ก้าวทุกๆพัฒนาการของลูกเราที่จะค่อยๆก้าวไปนั่นเองนะคะส่งกําลังใจให้กับทั้งแม่บีแล้วก็ทุกๆครอบครัวนะคะที่อาจจะมีภาวะนี้หรือว่าอาจจะมีภาวะที่ลูกก็ปกตินะแต่มันมีประเด็นหรือมี อะไรที่แบบเป็นอุปสรรคอยู่ก็คือต้องแก้ปัญหาก็ค่อยๆเติบโตกันไปเช่นกันนั่นเองอ่ะในรูปแบบของการเรียนรู้ความเป็นบ้านเรียนเป็นปลื้มนะได้แบ่งปันกันมาในส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในการเอาไปปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับใช้กับครอบครัวของตนเองทีเดียวค่ะในช่วงท้ายนี้ค่ะแม่บีชวนแบ่งปันกันสักนิดหนึ่งมีให้เลือก2สเต็ปหรืออยากแบ่งปันเพิ่มเติมได้นะคะในรูปแบบของกําลังใจอ่ากำลังใจสําหรับเพื่อน บ้านเรียนที่จะโฮมสกูลให้ลูกนะคะบางทีแบบเอเด็กที่หรือว่าครอบครัวครอบครัวที่มีภาวะที่ลูกมีความต้องการพิเศษหรือต้องการดูแลเป็นพิเศษนะคะอลอาจจะแบบเออฉันจะโฮมสกูลได้หรอฉันต้องมีความรู้ขนาดไหนเออต้องพลังใจอะไรยังไงขนาดไหนถึงจะทำได้เดี๋ยวฝากแม่บีช่วยแชร์นิดนึงคะ่ะได้เลยค่ะคือเด็กอะค่ะเขามีความงามเฉพาะตัวเขามีความงามอยู่แล้ว ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราอะให้โอกาสเขาได้มากในในระดับไหนแล้วก็มันอารมณ์มันเหมือนเรามีเมล็ดพันธุ์อะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไอเมล็ดพันธุ์เนี้ยมันจะยังไงต่อเบียก็ใส่ดินใส่น้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่แค่ว่าเคสของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เวลานานสักหน่อย <laughs> ในการดูแลในการให้ปุ๋ยในการให้น้ําเนี่ย กว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าหรือว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะงดงามแล้วก็เด็กก็จะงดงามเหมือนกันเพราะว่าเราให้การดูแลแล้วก็เอาใจใส่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราต้องให้โอกาสเขาแล้วก็เราไม่ควรจะไปตัดสินเด็กว่าเด็กคนนี้ทำได้หรือทำไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้หรอกเป็นแบบเนี้เราไม่ควรไปตัดสินเขาจาก จกแค่ภาพที่เราเห็นแต่เราควรจะให้โอกาสเขาในการเรียนรู้ก่อนค่อยๆค่อยๆทำไปอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาก็จะทำได้แล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่ที่แบบดูแลตัวเองได้แล้วก็มีโอกาสที่ดีงามเขาจะงดงามแน่นอนค่ะ เป็นอีกหนึ่งเสียงกำลังใจและเสียงการันตีนะคะคุณผู้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กในรูปแบบไหนนะต้องการพิเศษไม่ต้องการพิเศษเด็กปกติเด็กทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เติบโตในรูปแบบความถนัดหรือความพร้อมของตนเองนะคะแล้วก็ในอีกหนึ่งกำลังใจแม่บีบอกว่าทุกๆต้นกล้าน่าจะเติบโตและสวยงามไปได้ถ้าเราเข้าใจว่าจะต้องใช้ดินแบบไหนเติบโตที่ไหนนั่นเองนะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยเช่นกันนะคะ วันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่บีมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยรวมถึงได้ข้อคิดหลากหลายข้อมูลทีเดียวนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะและส่งพลังใจแรงใจในทุกๆการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนในโรงเรียนในรูปแบบทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นรูปแบบการศึกษาที่เป็นการศึกษาทางเลือกให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนรูปแบบของครอบครัวก็แล้วแต่นะคะทุกๆการเดินทางทุกๆการเลือกสรรนะคะจะมีในรูปแบบของการเติบโตการก้าวไปตามรูปแบบที่ครอบครัวเลือกแล้ว และเติบโตได้แน่นอนนั่นเองนะคะอะส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรับรองมั่นกิจการแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้มาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We r the Voice.